สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ31มกราคม2565คุณสันติพร้อมพัฒน์รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้แสดงความยินดีกับส.ส.คนใหม่ของเขตจตุจักรหลัก4ที่ได้รับชัยชนะซึ่งบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงและต้องเคารพเสียงของประชาชนในผลคะแนนของนางสรณรัตน์เจนจาคะถึงแม้จะไม่ชนะแต่พรรคจะต้องลงไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าต้องการให้พรรคดำเนินการในเรื่องใดบ้างทั้งจตุจักรและหลักสี่เพื่อศึกษาและก็สร้างความพึงพอใจให้สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้คะแนนที่ออกมานั้นถือเป็นคำชี้แนะของประชาชนมาอย่างพรรคพลังประชารัฐส่วนการพ่ายแพ้ใน3เขตเลือกตั้งซ่อมรวดเดียวสะท้อนถึงความนิยมของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลดลงหรือไม่ก็บอกว่าชื่อนายกขายไม่ได้แล้วหรือไม่นายสันติเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของพรรคที่ต้องปรับปรุงการทำงานให้ตรงใจประชาชนในแต่ละช่วงมากกว่าซึ่งที่ผ่านมานายกได้ทุ่มเทการทำงานภายใต้มรสุมมาตลอด7ปีแล้วก็สามารถพยุงคุณภาพเศรษฐกิจการลงทุนอย่างต่อเนื่องได้ดีเยี่ยมและประกอบกับช่วงโควิดที่เข้ามา2ปีแล้วคนชื่นชมในตัวนายกที่ตั้งใจและก็ทุ่มเทอย่างมากในการพัฒนาประเทศเช่นการแสดงศักยภาพความสามารถในการฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จคุณสันติยังมั่นใจนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐจะปรับกระบวนการวิธีการทำงานต่างๆให้ส.ส.ลงพื้นที่ทำงานรับฟังความต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกันนี้ตั้งใจจะออกนโยบายเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างคุณภาพชีวิตให้การมาใช้ดิจิตอลพัฒนาเยาวชนลูกหลานของไทยสนับสนุนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและก็เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนให้ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นยังพูดถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรหลังพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งบอกว่าเราเป็นพรรคการเมืองมีหน้าที่พัฒนาแก้ทุกข์สุขประชาชนและพัฒนาประเทศเราไม่คิดถึงเรื่องศัตรูของศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ทำนโยบายพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนที่เป็นคนรุ่นต่อไปมีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านภาษาวิธีคิดและเรื่องการค้นคว้าวิจัยนี่คือสิ่งที่คุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นเนี่ยครับเหมือนจะตอกไปยังธรรมนัสพรหมเผ่าแบบไกลๆเนี่ยว่าพรรคนั้นมุ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนไม่คิดเรื่องของศัตรูของศัตรูคือมิตรอะไรตามที่ร้อยเอกธรรมนัสนั้นได้เขียนเอาไว้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครหลัก4จตุจักรเนี่ยนะครับแต่ดูแล้วกันนะครับว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัสกับส.ส.อีก18คนตอนนี้ไปอยู่พรรคใหม่แล้วก็ตามเนี่ยนะว่าความสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตครับ